สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้นอ้อจะมาสอนวาดตัวการ์ตูนโอลาฟจากการ์ตูนเรื่องโฟร์เซนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะมาวาดส่วนหัวของเขาก่อนนะคะหัวของเขาก็จะแบบนี้นะคะแล้วเราก็วาดตรงหนกแก้มของเขานะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นให้เราวาดคางของเขาค่ะได้อย่างนี้แล้วเราก็มาวาดจมูกของเขาเลยนะคะจมูกของโอลาฟเนี่ยก็คือแครอทนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็เติมลายแครอทกันหน่อยพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็วาดลูกตาของเขานะคะกลมๆแบบนี้เราก็มาเติมลูกตาดำนะคะเป็นจุดดำๆแบบนี้นะคะคิ้วของโอลาฟนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตรงๆแล้วก็หางตกนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาวาดปากของเขาค่ะปากของโอลาฟนี่ก็จะกว้างๆนะคะแล้วก็มีฟันเยินๆของเขาจากนั้นเรามาวาดท่อนตัวนะคะอันนี้เป็นท่อนของหน้าอกเขาก็จะเล็กๆนะคะก็มีลูกกระดุมอยู่หนึ่งลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นท่อนข้างล่างของเขานะคะท่อนตรงท้องก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ระบายจุดดำๆลงไปได้แบบนี้แล้วเราก็มาวาดท่อนขาของโอลาฟกันนะคะก็เป็นวาดแค่โค้งๆออกมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เรามาวาดเส้นผมก็คือกิ่งไม้ที่อยู่บนหัวโอลาฟนะคะ3เส้นเราก็วาดให้เป็นแบบกิ่งไม้นะคะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดแขนของเขาค่ะแขนของเขานี่ก็เป็นกิ่งไม้นะคะตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นข้อไม้นะคะก็เป็นมือค่ะนิ้วมือไม่ต้องเท่ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอลาฟ